เมนูโมเดิร์นคลาสสิกเมนูแรกของเรานะครับเอาใจคนที่ชอบทานไก่ทอดครับปฏิเสธไม่ได้นะว่าคุณเป็นคนที่ชอบไก่ทอดผมเองก็ชอบเหมือนกันแต่ในบางครั้งเนี่ยเวลาที่เราทอดไก่เนี่ยเราจะใช้เวลาค่อนข้างนานเมนูนี้จะใช้เวลาไม่นานครับเพราะเราจะทำให้ชิ้นเล็กลงการที่ชิ้นเล็กลงเนี่ยครับเวลาในการหมักก็จะสั้นลงด้วยนะครับเมนูที่เราจะทำมีชื่อว่าบัตเตอร์มิลค์ป๊อปคอร์นชิคเก้นครับในการทำบัตเตอร์มิลค์ป๊อปคอร์นชิคเก้นนะครับที่เราเรียกว่าป๊อปคอร์นชิคเก้นก็เพราะว่าชิ้นของเขาเนี่ยมีขนาดเล็กเวลาที่นำไปทอดแล้วเนี่ยมีลักษณะคล้ายข้าวโพดป๊อปคอร์นครับนั่นก็มาจากการที่ว่าเราหั่นชิ้นไก่มาเป็นชิ้นเล็กๆนั่นเองครับวันนี้ผมใช้เป็นสะโพกครับผมก่อนอื่นนะฮะเวลาที่เราจะหั่นเนี่ยครับเราเอาหนังเนี่ยลงไปบนพื้นของเขียงนะครับจะทำให้เราหั่นได้ง่ายครับพยายามหั่นเป็นเส้นยาวก่อนนะครับลักษณะออกมาเป็นอย่างนี้หลังจากที่เราพอได้เป็นเส้นยาวปุ๊บเราค่อยมาหั่นเป็นชิ้นครับสะโพกทั้งหมด3ชิ้นนะครับสะโพก3ชิ้นก็ออกมาประมาณ400กรัมนะครับเดี๋ยวเราจะนำไปหมักครับในการหมักเนี่ยถ้าเผื่อคุณผู้ชมชอบไก่ที่นุ่มนะครับพยายามใช้ซอสตัวที่เรานำมาใช้หมักเนี่ยนะครับให้มีความเป็นกรดในวันนี้ผมใช้บัตเตอร์มิลค์ครับบัตเตอร์มิลค์ก็เป็นฟอร์มหนึ่งของ dairy product ก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากนมวัวนั่นเองนะครับแต่ก็มีการนำไปหมักให้มีรสเปรี้ยวนะครับถ้าคุณผู้ชมหาซื้อไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าเขาจะมีขายตามซุปเปอร์มาร์เก็ตใหญ่ๆนะครับเราใช้เป็นนมธรรมดาได้ครับแล้วเราก็ใส่อะไรที่มีความเป็นกรดลงไปนิดนึงเช่นน้ำส้มสายชูเล็กน้อยนะครับก็จะทำให้นมของเราเนี่ยมีความเป็นกรดครับนอกจากนั้นก็ใส่เกลือลงไปด้วยครับเคล้านิดหนึ่งนะครับให้ตัวบัตเตอร์มิลค์เนี่ยเคลือบชิ้นไก่ให้ดีครับเมนูนี้เนี่ยใช้เวลาไม่นานเนื่องจากว่าถ้าเกิดเราใช้เป็นไก่ชิ้นใหญ่นะครับเราอาจจะต้องนำไปหมักถึง4ชั่วโมงหรือข้ามวันนะครับแต่ไก่ของเราเนี่ยชิ้นเล็กมากแค่ครึ่งชั่วโมงนำไปพักในตู้เย็นก็พร้อมที่จะนำมาชุบแป้งทอดแล้วครับไก่ของผมหมักมาครึ่งชั่วโมงแล้วผมเอาขึ้นมาพักด้านบนนิดหนึ่งเพื่อให้คลายความเย็นจากตู้เย็นนะครับตัวแป้งทอดของเราเนี่ยเราใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์นะฮะแล้วทำให้เขาเบาขึ้นนิดหนึ่งด้วยการใส่แป้งข้าวโพดลงไปเจือจางครับผมจะปรุงรสสไตล์แบบนิวออร์ลีนนะฮะโดยการใส่เครื่องเทศที่มีชื่อว่าคาจันนะครับคาจันเนี่ยถ้าเกิดเราดูที่ขวดเขานะครับเขาจะโชว์ภาพให้เราเห็นเลยเขาก็จะมีส่วนประกอบของกระเทียมมีเซอร์รี่มีพริกมีหอมมีพริกหวานนะครับหรือพริกหยวกนั่นเองนั่นก็เท่ากับว่าตัวไอ้คาจันเนี่ยนะครับเขาเป็นเหมือนเครื่องเทศที่เป็นผสมหลายๆอย่างนะครับใช้ประมาณช้อนชาครึ่งนะครับใส่ลงไปแล้วก็คนนะฮะให้ส่วนประกอบเนี่ยทุกอย่างเข้ากันดีครับเมนูนี้ผมจะเสิร์ฟกับเฟรนช์ฟรายนะครับเราทอดเฟรนช์ฟรายก่อนนะครับน้ำมันเริ่มร้อนแล้วครับเฟรนช์ฟรายส่วนมากนะครับแต่ละยี่ห้อก็แตกต่างกันไปนะฮะเขาจะมาแบบแช่แข็งนะครับเราไม่ต้องไปดีฟรอสต์เขานะครับเราใช้เวลาในการทอดนะครับก็ตามแพ็กเกจจิ้งเขาบอกฟืนไฟเล็กๆก็ใช้ทอดแป๊บเดียวนะฮะไก่นะครับที่หมักกับบัตเตอร์มิลค์ใส่ลงมาในแป้งเลยครับก็พักไว้ครับเอาละฟืนไฟสีสวยดีแล้วนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเฟรนช์ฟรายเขาไม่ได้ปรุงรสมาโดยทั่วไปเขาจะโรยเกลือวันนี้เราพิเศษนิดนึงครับเราโรยเป็นเกลือผสมกระเทียมการลิกซอลนะครับตัวนี้จะค่อนข้างเค็มนิดนึงนะฮะดังนั้นอย่าโรยเยอะแล้วก็ขอให้โรยเขาเวลาที่เขายังร้อนอยู่ครับถ้าไม่ร้อนเนี่ยมันจะไม่ติดไก่ของผมตอนนี้ก็ใช้ได้แล้วเช่นกันครับจับเขาเป็นชิ้นๆฮะเพราะว่าถ้าเผื่อเราไม่จับเขาเป็นชิ้นๆเนี่ยเขาจะเชื่อมแล้วก็ติดกันนะครับหยอดลงไปเลยครับใช้เวลาในการทอดไม่นานนะครับเนื่องจากว่าไก่เราชิ้นเล็กนะฮะ 2-3 นาทีก็ใช้ได้แล้วครับใช้ได้แล้วนะครับก่อนที่เดี๋ยวผมจะใส่ภาชนะเสิร์ฟเนี่ยผมจะให้เขาคลายความร้อนนิดนึงเพราะถ้าเกิดเราซ้อนๆเขาในระหว่างที่เขายังร้อนอยู่เนี่ยจะทำให้แป้งไม่กรอบเสร็จเรียบร้อยแล้วครับไก่ทอดชิ้นเล็กๆนะฮะรับรองว่าคุณหนูๆตัวเล็กๆหรือคุณผู้ใหญ่ก็ชอบเช่นกันนะครับเสิร์ฟง่ายๆฮะรับประทานคู่กับซอสมะเขือเทศหรือคัตชับนั่นเองครับและนี่ก็คือบัตเตอร์มิลค์ป๊อปคอร์นชิคเก้นครับไม่ว่าจะเป็นเมนูในแนวของโมเดิร์นหรือออเทนติกนะครับแฟนๆ YouTube ทั่วโลกไม่อยากพลาดรายการพลพรรคนักปรุงง่ายนิดเดียวเองครับกดปุ่ม Subscribe เลยครับ